วัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาชมกันย่างเฮ็ดเนาะเฮ็ดตะไคร้ครับเต็มเลยจ้านี่มีดอกบานๆครับเนาะย่างดอกบานเหมือนกันเนาะครับดูเขาจะเอาดอกตุ้มๆย่างสวยเนาะครับเรื่องงามแต่นี่ย่างสูงๆไหวเนาะครับนี่จ้ะไฟอ่อนๆค่อยๆย่างไปนะจ้ะเดี๋ยวเราจะใหม่ครับผมทำไฟอ่อนๆไว้ก่อนครับเอาย่างแล้วเบิดมีลวกไปเนาะลวกเฮ็ดตะไคร้แบบนึงเนาะแบบนึงแบบลวกเนาะจ้ะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เด้อจ้าเป็นตะไคร้ปิ่งหอมหอมครับผมย่างมันสุกก่อนเนาะขอพาบ้างโอ้เหลืองนะครับสันน้ำพริกเนาะสันน่ะน้ำครับจ้าสันน้ำพริกเฮ็ดลมเฮ็ดดานเอาย่างดอกบานไปก่อนครับดอกบานสุกเดี๋ยวเขาจะเอาดอกตุ้มๆเขาย่างกำเนาะจ้าครับเอาดอกตุ้มย่างเนาะดอกตุ้มงามๆครับครับอันนี้ดอกบานย่างแล้วเนาะครับเหลืองครับย่างหมดพอเหลืองครับแห้งเกินไปครับเนาะแห้งหมกคือมันหมาดๆครับเนาะแห้งสุกแห้งแห้งละไปมันก็มันล้ำครับเนาะน้ำจะออกหมดครับเนาะนี่ครับเรื่องงามครับก็ปิ้งก็ย่างเรียบร้อยแล้วเนาะสาแนทจ้าครับแล้วก็แพ็กเนาะแพ็กใส่จุ่มใหญ่ๆรวมกันนะจ๊ะเนาะเอาดอกจุ่มหน่อยปิ่งมาไหนนะจ๊ะมันบ่หอมดอกบ้านๆปิ่งหอมจ้ะนี่บ้านจะจุ่มใหญ่ๆเนาะครับกล่องพลาสติกกล่องละครึ่งโลเนาะอันนี้จ้าครับครึ่งกิโลอันนี้เอาลวกแล้วนึ่งแล้วเนาะแบบนึ่งครับตรงงามเลยครับแบบนี้จะเป็นจุ่มแล้วจ้ะเนาะที่ได้มากไม่มือนี้ได้แหละจ้ะปีนี้ก็มีบานตัวนี้ครับเนาะบานกับจุ่มมีใหญ่เนาะจ้ะนี่ครับนี่เขาก็จะบรรจุกันอย่างนี้ครับผมวันนี้ไปได้ทำคลิปเนื้อนะครับเนาะได้เข้าปลาครับเพราะว่าฝนตกหนักครับเนาะฝนตกแห้งเนาะจ้ะครับฝนตกน้ำปลาไหลลากครับขึ้นปลาไปได้ครับเนาะแล้วเขาชาวบ้านมันก็ไปหาได้อยู่เด้เนาะหาได้ก็เขาบ่ได้เขาบ่ตำนานปลาเนาะจ้ะเขาเลยบ่ได้ไปนะเพิ่นเพิ่นก็เลยมาขายเขาเนาะเขาก็ได้ได้ไปรับซื้อนะเพิ่นนั่นแหละเนาะเพิ่นมีรายได้กันเนาะครับครับสวยเลยหนึ่งแพ็คปิ้งหอมๆแล้วเนาะครับผมจุ่มทั้งบ้านหอมจังว่าจ้ะนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานนี่แบบหนึ่งครับเนาะผมก็ใส่ถุงซีทริปครับถุงยังนะบ่าวใส่ถุงซิปหนักไม่เที่ยงครับนี่จ้ะนักถึงกิโลเนาะครับผมท่านได้สนใจโทรมาหาได้นะครับเนาะครับผมครับบ่าวใส่ขึ้นเบอร์ไว้ให้เนาะจ้ะครับขึ้นเบอร์080นะครับเนาะ8565846ครับโทรมาเอาอุ้มมาจากกันได้ครับเนาะครับผมใครอยากได้จุ่มสวยๆเนาะครับเนื้อเน้นๆครับผมให้มีน้ำด้วยจ้ะครับนี่เขาก็แพ็กแบบแห้งๆเนาะนี่จะครึ่งกิโลครับเอาใส่มาดูไก่สวยป่ะอ่ะออกไกลๆเนาะหลวกแล้วนึ่งแล้วเนาะจ้าครับงามขนาดเนอร์คันแกง
ไปพัดก็ได้เนาะแต่จ้าแบบต้องเอาไปพัดกับแกงนะจ้าเนาะมันต้องกรอบกรุบๆดีจ้ะถ้าแบบนี้ก็ไปตำน้ำพริกตำน้ำพริกไปป่นเนาะไปป่นทางเหนือห้องว่าตำน้ำพริกครับจ้าหน่อต้มหน่อไหลต้มกับโอ้เหมาะครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะคลิปสั้นๆครับพี่น้องได้พอปิ้งเห็ดตะไคร้เห็ดดานเห็ดลมนะครับเนาะรวมกันแพ็คครับครับผมสำหรับนี่คือนี่ก็ลาปีแล้วน้องก็เนิ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำลังแรงใจครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับงามๆ